เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนต่างรอลุ้นข่าวดีสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาและสามีตุลยเทพที่จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปได้พักใหญ่และโชว์ความคลั่งรักสุดหวานแบบไม่มีลดลงโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานและเรื่องทายาทว่ายังไม่มีวี่แววจนกระทั่งหนุ่มตุลได้โพสต์ภาพคู่สุดน่ารักพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีแอนไมล์บวกหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดและแท็กหาภรรยาตรงหน้าท้องพอดิบพอดีในขณะที่หญิงรฐาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยทำเอาแฟนๆต่างเฮลั่นแสดงความยินดีที่สาวหญิงกำลังจะมีเบบีแล้วเอาแล้วแมทธิวเดือดหลังลิเดียโพสต์ยื่นคำขาดงดจูจีแถมไล่ให้ไปทำหมันจีบไม่จีบบลูพงษ์ธิวัฒน์แจงสถานะมิย่าหลังพ่อฝ่ายหญิงชงหนักเมียเดอะวอยซ์ตอบไม่กักปงเปลี่ยนแฟนบ่อยลั่นไม่อยู่จุดนี้ไม่มีวันเข้าใจตุลหญิงเผยยังไม่มีทายาทล่าสุดหลายคนเบรกกันแทบไม่ทันเมื่อหนุ่มตุลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงประเด็นการมีทายาทโดยเผยว่าใจเย็นใจเย็นนะครับทุกคน plus one หมายความว่าคนที่มาพร้อมกับบุคคลที่ได้รับเชิญไปในงานสังคมงานหนึ่งถ้ามีเบบีต้อง plus two ครับพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดที่ไม่มี plus one ขณะที่ภรรยาหญิงรฐาได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าขอโทษข้าไม่ได้ท้องค่าทีหลังโพสต์อะไรเช็คความหมายดีๆ ด้วยสามีคนเข้าใจผิดกันหมดแล้วทำเอาบรรดาแฟนๆถึงกับหัวทิ่มกันทั่วหน้าเพราะส่วนใหญ่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามงานนี้หลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิอาจแตกตื่นเฉยเลยเกือบแสดงความยินดีตามกระแสแล้วนะโอ้ยพ่อทางนี้ก็ดีใจแทนคุณยายน้อยแล้วค่ะเกือบจะยินดีแล้วเชียวครับแต่พี่ตุลแท็กที่หญิงตรงท้องพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกัปตันทำแตกตื่นทั้งตำบลเลยแต่ก็ลุ้นอยู่นะและอีกมากมายแม้จะออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีข่าวดีทว่าทุกคนยังคงคาดหวังจะได้เห็นเบบีของทั้งคู่งานนี้คงต้องรอลุ้นกันต่อไป